จากการที่เราเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่โดยการนำชี้ของผู้ร้องทุกข์นะครับก็เราก็ได้ตรวจสอบพื้นที่จำนวน7แปลงนะครับจำนวน7แปลงนะครับเป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ1แปลงนะครับเนื้อที่ประมาณ17ไร่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเนี่ย4แปลงนะครับเนื้อที่ประมาณ375ไร่นะครับแล้วก็ตรวจพบว่ามีการครอบครองที่ดินในพื้นที่เขตสปก.นะครับอีกจำนวน2แปลงนะครับก็โดยประมาณนะฮะในโดยประมาณแล้วในเขตสปก.โดยประมาณสัก600ไร่เศษนะครับ600ไร่เศษข้อหาที่เราจะแจ้งเขาอะไรก็ในส่วนของป่าสงวนแห่งชาติก็นะฮะบุกรุกครอบครองทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับในส่วนของแปลงที่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรจำนวน4แปลงก็จะเป็นการแจ้งความตามมาตรา54นะครับพรบ.ป่าไม้พุทธศักราช2484นะครับหนักใจมั้ยคะกับการที่จะต้องไปดำเนินคดีกับคุณทวีซึ่งเป็นถึงอดีตและคุณตีช่วยแล้วก็ยังเป็นพ่อของสสก็ถือว่าเราต้องทำตามหน้าที่นะครับเราทำตามหน้าที่นะครับตามข้อกฎหมายครับไม่ได้มีเจตนาที่จะไปแกล้งกันแกล้งใครนะคนใดคนหนึ่งนะครับ